บรรยากาศเรื่องของการทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพหลังหยุดยาวช่วงปีใหม่หน่อยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้บรรยากาศที่ขนส่งสาธารณะต่างๆเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวค่ะก็เริ่มมีปริมาณของการเดินทางที่มากกว่าปกติแล้วเขาบอกบางคนซื้อตั๋วไม่ทันนะใช้วิธีคือยอมตีตั๋วยืนอะใช้วิธีตีตั๋วยืนจากกรุงเทพเข้ามาให้ดูบรรยากาศที่แรกก่อนนะคะสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะมีประชาชนไปยืนรอรถไฟเต็มชานชาลาเลยจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพหลังจากที่หยุดยาวโอ้โหแน่นแบบนี้เลยนะคะหลายคนมีตั๋วแล้วเพราะว่าจองซื้อล่วงหน้าเอาไว้แต่ว่าบางคนที่เขาไม่มีเนี่ยก็ต้องยอมอะค่ะคือมันต้องกลับแล้วอะหมดวันหยุดแล้วยอมตีตั๋วยืนเพราะว่าตั๋วถูกจองเต็มไปหมดแล้วมีชาวจังหวัดบุรีรัมย์คนนึงค่ะชื่อว่าคุณประยงบอกว่าวันนี้มาส่งลูกสาวขึ้นรถไฟลูกจะเดินทางกลับไปเรียนหนังสือที่อยุธยาแต่ว่าไม่ได้จองตั๋วเอาไว้ล่วงหน้าก็ไม่รู้จะทำยังไงยอมตีตั๋วยืนไปเพื่อให้ลูกสาวเนี่ยได้เดินทางเปิดเรียนทันในวันพรุ่งนี้ค่ะเต็มหมดเหลือแต่ตั๋วยืนฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถเสริมหรือไม่เสริมแต่ก็มาตามเวลา 8:30 นเนี่ยครับผมค่ะพี่ไม่ได้จองตั๋วไว้ล่วงหน้าใช่ไหมไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าครับผมมาก็คิดว่าลูกสาวจะกลับรถส่วนตัวพร้อมกันอะไรเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าก็เลยพอดีเขาจะกลับเลยก็เลยมาซื้อตั๋วที่นี่ครับผมเนี่ยค่ะไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้านายสถานีบอกเลยนะคะว่าปีนี้มีผู้โดยสารมากกว่าปีที่ผ่านมากว่าเท่าตัวเลยนะแล้วก็ตั๋วรถไฟปลายทางกรุงเทพตอนนี้ถูกจองเต็มล่วงหน้าไปจนถึง4มกราคมแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับเนี่ยอาจจะต้องกระเถิบไปอีกนะคะส่วนผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางช่วงนี้แต่ที่มันไม่มีตั๋วล่วงหน้าเนี่ยทางการรถไฟเขาเสริมขบวนรถเอาไว้รองรับค่ะทั้งไปและกลับวันละ1ขบวนแล้วก็เสริมตู้โดยสารในขบวนรถปกติทุกขบวนด้วยนะคะยังไงก็เดินทางกันด้วยความปลอดภัยส่วนบรรยากาศที่ขนส่งกรุงเทพหมอชิดดูหมอชิดหน่อยค่ะโอ้คนขนข้าวขนของกลับมาแล้วฮะทุกคนนะมือไม่เปล่าเลยนะเห็นไหมมีกันคนละถุง2ถุงเนี่ยค่ะบรรยากาศวันนี้รถโดยสารจากต่างจังหวัดทยอยเข้ามาเทียบชานชาลาภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าอาจจะยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นยังเป็นวันหยุดชดเชยอยู่คนส่วนใหญ่ที่เดินทางกลับวันนี้ก็คือเลี่ยงการจราจรที่แออัดนะคะบางคนก็อย่างที่บอกเลยมือไม้ไม่มีว่างเลยค่ะนำทั้งข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นกลับมาจากบ้านด้วยคุณจิ้มอายุ61ปีเป็นผู้โดยสารท่านหนึ่งบอกว่าเดินทางกลับบ้านที่นครราชสีมาในช่วงปีใหม่ถือว่าการบริการขนส่งมวลชนรอบนี้โอเคนะสะดวกดีพี่เขาบอกเลยว่าไม่มีอะไรติดขัดใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสบายครับอ๋อช่วงปีใหม่ก็กลับไปบ้านมาครับเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางก็สะดวกดีครับใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงทางบ้านใน4ชั่วโมงครับอะไรที่อยากให้แก้ไขบ้างไหมฮะไม่มีครับภาพรวมโอเคเดินทางสะดวกดีครับครับปีใหม่กลับบ้านไปเป็นไงบ้างสบายดีครับทางกลับมาจากโคราชครับในส่วนของภาพรวมค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถบริษัทขนส่งจำกัดบอกเลยว่าภาพรวมไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะคะส่วนการเดินทางขาเข้าจากตัวเลขการเดินทางเมื่อวานนี้ตั้งแต่1มกราก็พบว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกันแล้วส่วนวันนี้ค่ะวันที่2คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับจำนวนมากนะคะบขสเนี่ยจัดรถโดยสารกว่า 4,000 เที่ยวรองรับผู้โดยสารกว่า 53,000 คนคาดว่าช่วงเย็นไปจนถึงค่ำจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ามามากที่สุดการจราจรวันนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยนะคะนี่พหลโยธินขาเข้ากรุงเทพคุณหนุ่มดูสิครับคุณผู้ชมรถมากแล้วแต่ว่ายังถือว่าเคลื่อนตัวได้หน่อยๆ นะคะด้านร้อยตำรวจโทธนงศักดิ์ปทุมภัยค่ะท่านเป็นหน่วยบริการประชาชนตำรวจที่วังน้อยบอกเลยว่าการจราจรน่าจะหนาแน่นช่วงบ่ายๆแต่ว่ามีการประสานงานด้านการจราจรเอาไว้แล้วก็คือเตรียมเปิดช่องทางพิเศษนะคะถนนพหลโยธินเขตวังน้อยเนี่ยเตรียมเปิดช่องทางพิเศษไว้3ช่องทางค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์กันแล้วก็ระบายรถที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยสถิติอุบัติเหตุหน่อยนะคะ7วันอันตรายที่ผ่านมามีการสรุปตัวเลขของเมื่อวานนี้1มกราคมอุบัติเหตุ478ครั้งมีผู้บาดเจ็บ465คนมีผู้เสียชีวิต66รายค่ะรวมแล้ว4วันนะคะตั้งแต่29ธันวาถึง1มกราคมอุบัติเหตุรวม 1,664 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 1,647 รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตรวม218รายส่วนสาเหตุเนี่ยขับรถเร็วแล้วก็เมาแล้วขับค่ะวันดีสนุก
ฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้